่ะดิฉันนางสาวปฏิมาพรคงรัตน์และดิฉันนางสาวพรบวีมโนเรศวันนี้พวกเรามาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและที่ที่เราอยู่กันในตอนนี้นะคะคือวัดพระแม่เศรษฐีหรือวัดร่อนนาตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแม่เศรษฐีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรสูง 1.70 เมตรเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวนครศรีธรรมราชเมื่อประสบความสำเร็จดังที่บนบานไว้ก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนปิดทองคำเปลวและจุดประทัดแก้บนขออนุญาตสอบถามนะคะว่าทำไมถึงมาแก้บนแล้วก็ทำไมถึงรู้จักวันนี้ค่ะก็คือว่าพี่ดิธรรมานะคะก็คือว่าเขาได้มาก็คือมาแถวเนี้ยค่ะเขาเลยจะมาแวะชมวัดนี้ผสมเซตก็คือเขาก็มีความเชื่อส่วนบุคคลในการมีมาเนี้ยค่ะเขาเลยเขาได้ตอนนั้นนะคะเขาเซตเขาได้พ้นก็คือว่าเขาก็คือได้พ้นสำเร็จก็พ้นในการนี้เขาเลยมาแก้บนเซตซึ่งเราก็คือเขาชักชวนเรามาเหมือนกันเราก็เลยลองมาข้อดูพอมาข้อแล้วเราคือเราก็สำเร็จพ้นเหมือนกันเราก็เลยมาแก้บนให้ฐานะก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพอเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละค่ะเราก็เลยได้มาที่นี่สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้วันนี้จะมาขออนุญาตแม่ชีสอบถามเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดร่อนนาหรือวัดพระแม่เศรษฐีค่ะเพื่อนำไปประกอบสื่อการเรียนการสอนของวิชาวัฒนสุนทรค่ะค่ะแม่เพราะว่าต้องแม่เฮ็ดที่แก่แม่ค่ะแม่เฮ็ดที่แก่ก็เดินมาทั้งท่าดับเจ้าได้เข้าลงมาทางล่างดูดีที่นำตกที่นำตกต้องแม่เฮ็ดที่ขึ้นมาลงไปได้น้ำขับน้ำเท่านุ่มเจ้าได้เลื่อนลงไปตกน้ำก็ดังไล่ลงมาการแบบขมิ้นก็ให้ขาห้างตาแลบตาแหลกเลยเกี่ยวกับห้าหลบเกี่ยห้าไม่พบเนี่ยนะติดท่าคืนขาห้าหลบตรงถึงให้พบไปขมิ้นก็สร้างไม่หนุนเห็นหลบพวกมันจะเต้นอะไรพี่สีนังกามีจุดข้อร้อนหนักครับหนักท่านเลยนะเกี่ยวนะรวมตัวลงมาเป็นเป็นนั่งขึ้นค่ะแกที่คองเบาถ้าใครบอกหลวงต้องแกจะให้หลังวันขึ้นเถียไม่ทราบอีกไหมขึ้นเถียนาสมตัวมาขึ้นมาผมทำไม่ได้หลวงวันนั้นในการให้มาของแม่นะของแม่จะตี้นะของแกขึ้นพอถ้าใจกับแกก็แกก็ไม่เหมือนใครเลยเอาไว้ราคาดีไม่ดีตีนะขึ้นมาเลยผมแกนั่งคงหลงข้าวแล้วกินแต่ผมด้วยก็ฟันให้ก็เป็นหลุดแต่ตีอยู่เมื่อกันทีนั้นก็หาติดท่านก็ลอยน้ำไปว่าลูกต้องหนึ่งไหนให้ผมให้ผมเทวายังไม่พบนั่นแล้วกี่ว่าไปพยายามพูดแกก็แม่หรอมาถึงเราเสียไปลำพ่อไว้ถึงไหนแล้วแกกลับมาบ้านก็แกจะปุ่งจะปุ่งรอคุณกระทำว่าคุณกระทำคนนั้นคุณกระทำว่ามีชาวบ้านอ่ะท่านขึ้นได้มาหมูกระซ้านะไปเจอนี่ไปนะถึงกันเลยเหรอไปแลดีเกแล้วนะก็จะเป็นรูปพันจะว่าแม่เขาแม่ที่เราจะรอดเลยพุ่งขึ้นมาวันแหละซึ่งเขาเลยดึงขึ้นมาเป็นแม่ลูกแม่เต้นเต้นซึ่งงานนี้แม่ทำจำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่รับนับนะซึ่งผมและบริเวณนี้นะคะคืออุโบสถของวัดค่ะและบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นกุฏิของพระสงฆ์ค่ะคือเรือพระประจำวัดร่อนนาหรือวัดพระแม่เศรษฐีนั่นเองค่ะซึ่งในประเพณีชักพระทางภาคใต้วัดนี้เป็นวัดหนึ่งที่ไม่ใช้ล้อลากแต่จะใช้แรงศรัทธาของชาวร่อนพิบูลในการเคลื่อนที่เรือพระค่ะ
และบริเวณนี้นะคะคือศาลาวัดร่อนนาค่ะเป็นบริเวณที่ชาวบ้านมาถักประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาทำบุญไหว้พระที่วัดร่อนนาและท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ